สวัสดีครับเรามาดูการใช้สเป a d ชี e e t หารากของระบบสมการด้วยระเบียบวิธีการทำซ้ำแบบจาโคบี้กันนะครับระบบสมการที่ให้มาตรงนี้เนี่ยเมทริกส์ส um ัมประสิทธิ์จะเป็นเมทริกซ์ที่เด่นในแนวทแยงนะครับก็คือสัมประสิทธิ์ในแนวทแยงเนี่ยในแต่ละแถวนะครับมีค่ามากกว่าผลรวมของค่าสมบูรณ์ของตัวที่เหลือในแถวนั้น ค่าเดาเริ่มต้นก็คือ x 0เท่ากับ1ตรงนี้หมายความว่าเดาค่า x ทุกตัวเป็นเลข1นะครับแล้วก็ค่ายินยอมคือ10กำลังลบ6สำหรับค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธเราก็นำค่าของเมทริกซ์สัมประสิทธิ์และก็เวกเตอร์ค่าคงตัวมาใส่ไว้ในสเปซ h ชต t นะครับซึ่งผมเลือกที่จะใส่ไว้ในบริเวณนี้นะครับคอลัมน์ jklmn ใส่เรียงกันแบบนี้นะครับโดยที่แบ่งแยกสีนะครับเพื่อที่จะบอกว่าตรงนี้เป็นของเมรทริกซ์สมิธิ์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นของเวกเตอร์ค่าคงตัวนะครับเราเริ่มโดยการใส่ค่าเดาเริ่มต้นนะครับ x ทุกตัวเป็น1น,นะครับก็คือที่ k เป็น0 x ทุกตัวเป็นเลข1น,นะครับเสร็จแล้วผมเติมสีเหลืองนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเป็นข้อมูลที่นําเข้ามาจากโจทย์นะครับ ถัดมาผมหาขนาดของเวกเตอร์นะครับตรงนี้เท่ากับสแควร o t เปิดวงเล็บปิดวงเล็บนะครับแล้วผมก็มาคลิกในที่ว่างๆตรงนี้นะครับด้านหลังของ fx ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์สูตรตรงๆเข้าไปนะครับก็คือ x 1ยกกำลัง2ก็คือคูณกับ x 1นะครับแล้วก็บวก x 2คูณ x 2เนี่ยนะครับก็คือยกกำลัง2นะครับบวก x 3คูณ x 3นะครับจะเห็นว่า ไอตัว x 4เนี่ยผมจะคลิกที่เซลล์ตรงๆไม่ได้ผมใช้วิธีการพิมพ์ธรรมดานะครับก็คือบวกอะไรครับ e 3คูณ e 3อ่ะตรงนี้ก็จะได้2เห็นไหมครับโอเคอ่ะเช็คสูตรดูอีกทีนะครับว่ามันอ้างอิงกับเซลล์ไหนบ้างนะครับก็จะเห็นว่าสูตรในเซลล์ f 3นะครับอ้างอิงกับเซลล์ b 3 c 3 d 3และ e 3นะครับโอเค Enter อีกครั้งหนึง่ง ตรงนี้เราจะคำนวณผลต่างยังไม่ได้นะครับผมใส่เครื่องหมายลบเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าเรายังคำนวณออกมาไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับค่าค่าดเคลื่อนสัมพัทธ์ก็ยังคำนวณไม่ได้นะครับทีนี้ในกรณีที่ k เป็น1นะครับเราก็ใช้สูตรที่ได้จากระเบียบวิธีการทำซ้ำแบบจาโคบีนะครับเท่ากับเปิดวงเล็บอะไรครับแถวที่1นะครับค่อยๆทำนะครับ b 1ตั้งลบด้วยอะไรครับ 1> a 1 2คูณ x 2ลบด้วย a 1 3คูณ x 3ลบด้วย a 1 4คูณ x 4ปิดวงเล็บหารด้วย a 1 1ผม enter ไปก่อนนะครับได้0.5แล้วทีนี้อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องมาิกเซลล์ก่อนนะครับสำหรับเริิซ์สมประสิทธิ์และก็เวกเตอร์ค่าคงตัว ฟิกซ์ใครบ้างครับก็คือฟิกซ์ n 3นะครับ k 3ฟิกซ์ทั้งแถวทั้งคอลัมน์เลยนะครับ l 3 m 3แล้วก็ j 3นะครับโอเคเราก็ทำอย่างนี้กับอีก3ตัวที่เหลือนะครับเท่ากับเปิดลงเล็บ b 2ลบ a 2 1คูณ x 1ลบ a 2 3คูณ x 3ลบ a 2 4คูณ x 4ปิดวงเล็บหารด้วย a 2 2 Enter ไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาฟิกเซลคอลัมน์ n นะครับคอลัมน์ j คอลัมน์ l แต่ฟิกทั้งแถวทั้งคอลัมน์นะครับคอลัมน์ m แล้วก็ k อ่าถัดมาเท่ากับอะไรครับเปิดวงเล็บ b 3ลบด้วย a 3 1คูณ x 1ลบด้วย a 3 2คูณ x 2ลบด้วย a 3 4คูณ x 4ปิดวงเล็บหารด้วย a 3 3อ่าผม enter แล้วก็มา fix อะไรครับ fix n 5นะครับ J 5 K 5 M 5 L 5โอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเท่ากับเปิดวงเล็บ B 4ลบ A 4 1คูณ x 1ลบ A 4 2คูณ x 2ลบ A 4 3คูณ x 3 ปิดวงเล็บหารด้วย a 4 4 enter อ่าฟิกเซลอีกทีนึงครับ n 6 j 6 k 6 l 6แล้วก็ m 6นะครับโอเคถัดมาหาขนาดของเวกเตอร์ตรงนี้ไม่ยากครับ Copy ลงมาได้เลย คราวนี้เราก็มาหาผลต่างของเวกเตอร์นะครับเท่ากับอะไรครับสแควรู t เปิดวงเล็บปิดวงเล็บนะครับผมก็มาคลิกข้างในวงเล็บทีหนึ่งแล้วก็เปิดวงเล็บปิดวงเล็บอีกทีหนึ่งนะครับคลิกข้างในวงเล็บอีกทีหนึ่งคราวนี้เรา,เา x 1ลบกันนะครับโดยที่เอา x 1ของตัวเก่าตั้งลบด้วย x 1ของตัวใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมายกกำลังสองนะครับตรงนี้ใช้ a หมวกแหลมๆเนี่ยนะครับแล้วก็เลข2 บวกเปิดวงเล็บปิดวงเล็บอ่ะเตรียมยกกำลังสองไว้ให้เลยนะครับเตรียมหมวกแล้วก็เลขสองไว้เลยนะครับทีนี้เราก็เอาใครมาครับก็เอา c สามตั้งลบด้วย c สี่นะครับแล้วก็อ่ะถัดมาก็บวกเปิดวงเล็บปิดวงเล็บอ่ะเตรียมยกกำลังสองไว้ให้นะครับแล้วก็อะไรครับ d สามลบด้วย d สี่ และอันสุดท้ายนะครับก็คืออะไรครับบวกกับเปิดวงเล็บปิดวงเล็บยกกําลัง2รอไว้นะครับแล้วก็เป็นอะไรครับตรงนี้ขอใช้การพิมพ์ตรงๆนะครับก็คือ E3 ลบ E4 เพราะว่าเราคลิกที่เซลล์ E4 ไม่ได้นะครับก็จะได้ขนาดของขนต่างของเวกเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็หาค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทได้นะครับเท่ากับอะไรครับ Absolute เปิดวงเล็บ คราวนี้เราเอาผลต่างตรงนี้ที่คำนวณขนาดได้นะครับตั้งหารด้วยอะไรครับหารด้วยขนาดของเวกเตอร์ที่ได้ในรอบที่1เนี่ยนะครับปิดวงเล็บได้เลยครับแล้วก็คอลัมน์ไนะครับเราเอาไว้เช็คเงื่อนไขว่าจะหยุดการคำนวณหรือไม่นะครับเท่ากับ if เปิดวงเล็บถ้าค่าคลาดเคลื่อนสัมพัสน้อยกว่า10บกำลังลบ6ให้พิมพ์คำว่า stop ถ้าเงือนไขไม่เป็นจริงก็ไม่พิมพ์อะไรเลยนะครับก็เปิดและปิดเครื่องหมายคำพูดนะครับเมื่อได้ตัวเลขสำหรับ k เท่ากับ1ครบแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ Copy ต่อไปได้เลยนะครับ k 2, 3, 4, เท่ากับ2อสสอะไรเนี่ยก็ได้เลยนะครับผมลากยาวๆจนกระทั่งเจอคำว่าสต o p นะครับเผื่อไว้หน่อยสัก24ก็ไนดะ้นะครับก็จะเห็นว่าเราก็จะเจอตัวสต o p อยู่นี้นะครับ เราก็ระบายเลข1กับเลข2นี้นะครับระบายนะครับเอ่อใช้ชิปนะครับใช้ชิปเลือกเซลล์ A4 แล้วก็ชิปกดชิปค้างไว้เลือกเซลล์ A5 จะเห็นว่าตรงเนี้ยมุมขวาด้านล,าล่างตรงนี้นะครับมีก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่นะครับ,รบเราไปคลิกก็จะเห็นว่าเราจะหยุดการคำนวณที่รอบที่18นะครับผมเติมสีเหลืองเอาไว้แบบนี้นะครับอ้าวมันก็จะ ล้นจองั้นผมปรับนะครับผมซูมดีกว่านะครับซูมอินเอ่อไปไหนนะครับวิวนะครับแล้วก็ซูมอินตรงนี้มัน200มันเยอะไปงั้นเอา150แล้าละกันนะครับจะได้เห็นทั่วๆอย่างนี้นะครับอ่ะ150เห็นไหมครับก็จะเห็นว่าการคำนวณของเราหยุดลงในรอบที่18นะครับคำตอบตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็น1 2ลบ1แล้วก็1นะครับตัวเลขตรงนี้เดี๋ยวถ้าเราปัดเหลือ6ตตำแหน่งมันก็จะตอบเป็นเลขเต็มเสวยสเลยนะครับ